เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรองคู่เอกในวันนี้พิกัด60กิโลกรัมฝ่ายแดงก็คือฉลองศึกเปาทุ่งสงเจอกับเวียนว่านจากกัมพูชาชกเต็มที่ครับฉลองศึกฉลองชัยถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับปกติก็ชกมวยไทย5ยกในวัย31ปีครับมังลองมาชกในแบบMX ดูบ้านนะครับ3ยกเจอกับเวียนวานเงาธมินจากกัมพูชานี่ครับ31กับ25ปีนะครับหน้าตานี่ขมึกถึงเลยครับสำหรับเวียนวานสมชายาครับเงาธมินการชกจะเป็นแบบไหนอดใจรอดูกันเลยครับครั้งที่แล้วฉลองศึกแพ้กับเมียนดาครับสภาพร่างกายยังไม่โคที่เท่าไหร่ครับมาวันนี้นี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมงานของฉลองศึกครับเขาบอกว่างวดนี้นะครับร่างกายดีกว่าหนก่อนดูว่าจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเริ่มจะคุ้นบ้างแล้วครับสำหรับในรูปแบบของ MX มาแล้ววันนี้แล้วยังหนืดๆอยู่บ้างครับไปปลายใช่ครับแล้ววันนี้นี่กองเชียร์ของฉลองศึกนี่มาที่มุมเพียบเลยครับคุณวิเชษฐ์มาให้กำลังใจกันดูร่างกายครับดูร่างกายดูกล้ามท้องดูซิกแพคของฉลองศึกโอ้โหขึ้นชัดเจนดีเหลือเกินมีความตั้งใจครับนี่ดูการป้องกันตัวของเวียนวานครับยกกาสูงดูครับกาสูงก็ทำให้เป้านั้นมันเล็กลงครับยกหัวไหล่ขึ้นนิดนึงขวาไปบวกลงล่างไม่โดนเวียนวานเดินเข้าหาครับทุกท่านครับนี่เป็นนักชกกัมพูชารายที่2รายแรกนั้นโดนน็อกไปแล้วครับรายนี้รายที่2ดูว่าจะเป็นยังไงแต่เวียนวานนี่ดูจากสถิตินะครับแพ้ครั้งล่าสุดครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาชนะมาตลอดนะครับดีครับถือว่าเป็นนักชกพันอึดอีกคนนึงครับของกัมพูชาที่ผ่านสังเวียน MX มาแล้วด้วยครับสำหรับเวียนวานไม่ลงง่ายๆอยู่แล้วนะครับลงล่างมาปัดนิดนึงไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมากรรมการอวยพรเขียวกุ้งเตือนนิดนึงครับลูกนี้ถูกต้องแล้วครับลักษณะเหมือนขัดขาครับนะครับขยับเดินต่อครับเลือกเน้นแล้วครับเลือกเน้นแล้วหมัดของฉลองศึกมาเข้ามากับเวียนวานบอกเฉยฉลองศึกฉลองชัยนี่ลงล่างโอ้ยมีสะดุ้งเหมือนกันครับหันเต็มเลยครับเมื่อสักครู่นี้ฉลองศึกโดนเข้าไปยังทนได้อยู่ที่ว่าใครจะหลุดใครจะหลวมจังหวะล็อกในกรรมการอวยพรแยกออกมาเริ่มกันใหม่ครับผ่านไป2นาทีครับของยกแรกตื่นเต้นทีเดียวครับตื่นเต้นทีเดียวแข้งขวาเวียนวันนี่ตานี่จ้องเขม็งเลยครับเวียนวันมานะครับแข้งขวาโดนบังได้ดูครับรอโต้ดึงหมัดกล่าวโอ้ลงด้วยหมัดอัปคัตครับโอ้โหปังเดียวร่วงเลยครับเวียนวันนอนยาวเลยครับนอนยาวเลยโอ้โหเห็นสังเวียนเป็นที่นอนไปแล้วครับตอนนี้หลับยาครับหลับตาพริ้มเลยครับโอ้โหเต็มเลยครับโอ้นี่ครับฉลองศึกมาดีเหลือเกินครับอัปคัตขวาปั้งไปครับโอ้โหหลับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดเลยครับโอ้ลืมฟื้นแล้วครับไม่เป็นไรครับถึงมือหมอแล้วมาถึงว่าเป็นการกลับมาแจ้งเกิดอย่างสวยงามครับของฉลองศึกเป่าทุ่งสงครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าหลับตาพริ้มเลยนะฝันดีอยู่ฝันดีคุณหมอกระดิ่งขึ้นไปแล้วครับโอ้ดูครับช้าดูครับจังหวะล่างนี่เป็นจังหวะต้นก่อนนะครับแล้วอัปคัตซ้ายมีหมัดขวาครับเปิดช่องลงล่างนิดนึงอัปคัตปั้งเริ่มจะเห็นจุดแล้วครับเห็นคู่ต่อสู้ป้องกันตัวรัดกุมนะครับโอ้โหโดนขวาบวกคืนเหมือนกันครับมีอัปโอ้โหลูกนี้ไงลอยทั้งตัวเลยครับต่อยเรียกว่าต่อยงัดขึ้นไปเลยครับป้องลูกนี้ครับโอ้โหหมัดอัปคัตรั้วบ้านเราเรียกว่าหมัดสอยดาวครับนี่ครับเห็นดาวเห็นเดือนไปเลยครับปั้งโอ้โหรอดการพอดีถ้าเป็นนวมเนี่ยไม่ถึงต้องตีนกาดนะครับแต่ว่านี่เป็นมวยแบบ MX โอ้โหสวยงามครับวันนี้ฉลองศึกฉลองชัยจริงๆครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหน็อกกัน3คู่รวดเป็นแฮตทริกน็อกเลยทีเดียวนะฮะนี่คือเวที MX ครับด้วยนวมพิเศษแบบ MX อะไรก็เกิดขึ้นได้จะเป็นฮุกจะเป็นอัปเปอร์คัตและก็ทำได้สำเร็จนั่นเองครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ The winner by KO goes to RedCorner! ฉลองศึกเป่าทุ่งสงครับ
ีครับผมบี้สุกริตเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ